าดีในรายการไอแอมจาดีค่ะวันนี้เราจะมาทำมากะลองสูตรง่ายกันค่ะในทีมเมอร์เมดค่ะหลายคนบอกว่ามากะลองทำยากมากค่ะเพราะว่าพี่ท่ามากๆเดรสไม่สวยบ้างล่ะไม่ขึ้นฟูบ้างล่ะหรือว่าเขามีพองอากาศค่ะโดยจะดีมีผู้ช่วยที่ทำให้มากะลองวันนี้ทำง่ายขึ้นค่ะนั่นก็คือไข่ของ OVF นั่นเองเป็นไข่พาสเจอร์ไลซ์ค่ะทำให้มากะลองสูตรนี้นะคะทำออกมาได้เพอร์เฟกต์ยิ่งขึ้นค่ะถ้าอยากจะรู้ว่าทำออกมามากะลองสูตรนี้จะง่ายขนาดไหนแล้วก็ทำออกมาส่วนผสมเป็นยังไงไปดูสูตรนี้เลยค่ะขั้นตอนแรกของการทำมากะลองสูตรง่ายค่ะจะดีมีอัลมอนด์ป่นค่ะเราจะเอามาอัลมอนด์เนี่ยค่ะเข้าอบที่ไฟประมาณ 50-60 องศานะคะเป็นไฟบนแล้วก็ไฟล่างอยู่ที่10นาทีค่ะเพื่อให้ตัวอัลมอนด์เนี่ยเขาแห้งขึ้นค่ะจะได้ไล่ตัวไอ้น้ำออกอันนี้เป็นเคล็ดลับทำให้อัลมอนด์ตัวสูตรเนี้ยค่ะมากะลองเนี่ยเขาออกมาขึ้นสวยค่ะแล้วก็ทำง่ายมากค่ะไปเข้าเตาอบกันอีก10นาทีกลับมาค่ะอบ10นาทีเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็พักให้เย็นนะคะตอนนี้ก็อัลมอนด์ป่นเราเย็นเรียบร้อยจะมาล่อนกันค่ะเป็นน้ำตาลไอซิ่งกับอัลมอนด์ป่นล่อนเพื่อให้ตัวหยาบๆ บางทีอัลมอนด์ป่นเขาจะมีหยาบๆอะค่ะออกไปแล้วก็ตัวน้ำตาลไอซิ่งเนี่ยที่เราซื้อมาเขาก็จะมีเป็นเม็ดหยาบๆเหมือนกันค่ะล่อนรวมกันเลยตอนที่เราทำผิวหน้าเขาจะได้เรียบเนียนสวยขึ้นค่ะแล้วก็ส่วนที่หยาบเขาจะได้คัดออกนี่ไงถ้าเราไม่ร่อนน้ำตาลไอซิ่งก็จะเป็นเม็ดแบบใหญ่ๆอย่างนี้เลยล่ะมาในส่วนของเมอร์แรงกันค่ะจะดีใช้ไข่ขาว OVF ค่ะปรับคุณสมบัติให้ขึ้นฟูแล้วก็ตั้งยอดง่ายค่ะอันนี้พาสเจอร์ไลซ์แล้วด้วยข้อดีของการใช้ไข่ขาวตัวนี้ธรรมดาไข่ขาวที่เราใช้เนี่ยค่ะจะเป็นไข่ขาวที่รวมผสมมาเลยจะไม่ได้เป็นตัวเหลวๆอะค่ะตอนที่เราใช้เนี่ยเราจะตักแต่ช้อนหน้าที่เป็นเหลวๆแล้วฟองนึงใช้ได้นิดเดียวอะค่ะบางคนบอกว่าทำไมทำเมอแรงทำตัวมากะลองเนี่ยค่ะทำไมทำออกมาไม่สวยสักทีเพราะว่าตัวไข่ขาวเนี่ยค่ะเป็นตัวที่สำคัญมากในการทำให้มากะลองชิ้นนึงเนี่ยเขาจะพองหรือว่าเขาจะไม่พองเขาจะมีเดรสสวยหรือว่าเขามีฟองอากาศค่ะนี่แหละสำคัญมากไข่ขาวอันนี้เขาปรับคุณสมบัติทำให้เขาขึ้นฟูง่ายแล้วไงต่อไปก็น้ำตาลค่ะอ๋อหาซื้อได้ที่ไหนถ้าใครต้องการ OVF นะคะก็แมคโครได้เลยค่ะต่อไปเราจะตีกันให้เป็นตั้งยอดกลางนะคะไม่เอาแข็งแล้วก็ไม่เอาอ่อนด้วยนะไปเอาแบบนี้ค่ะเอาแบบตั้งยอดกลางไม่เอาแข็งหรือว่าไม่เอาอ่อนนะคะเพราะถ้าอ่อนเกินไปเนี่ยค่ะตอนทำมากะลองเขาจะเป็นโพรงอากาศค่ะหรือว่าถ้าแข็งเกินไปเดี๋ยวเดสเขาไม่ออกค่ะตอนนี้ส่วนผสมก็ครบแล้วค่ะเราจะเอาตัวที่ร่อนเอาไว้ค่ะใส่ลงไปเลยครึ่งหนึ่งสูตรนี้ง่ายมากเท่านี้แล้วเราก็คนให้เข้ากันเลยคือใช้คนได้เลยนะไม่จำเป็นต้องตะล่อมเลยแต่ขอแบบทางเดียวกันหน่อยก็ดีค่ะแรงมือได้เลยเพราะบางสูตรเราจะต้องเป็นโฟลเนาะหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ไงเขาจะยุบคนเลยใช้ไม้พายเนี่ยแหละเนี่ยเข้ากันแล้วใส่ทั้งหมดเลยใครที่ทำมากลองแล้วทำแล้วเฟลครั้งแรกครั้งที่สองไม่สวยสักทีแนะนำสูตรนี้เลยค่ะง่ายมากเขามีวิธีการเช็คก็คือลองยกไม้พายขึ้นมาตักแล้วก็ยกค่ะถ้าเขาไหลลงมาเป็นตัว V อย่างเงี้ยค่ะแปลว่าใช้ได้แล้วไหลปึ๊บได้แล้วค่ะง่ายมากส่วนนี้เดี๋ยวเราไปผสมสีกันแล้วก็จะไปบีบกันละค่ะเส
ใส่ทุกบีบเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจะดีใช้เป็นหัวกลมค่ะเบอร์5แต่ก็แล้วแต่นะคะว่าใครทำเป็นแบบชิ้นเล็กชิ้นใหญ่เดี๋ยวไปสนุกกับการวาดรูปกันค่ะคราวนี้เราก็มาถึงชั่วโมงศิลปะกันแล้วจะดีจะทำเป็นธีมตัว Under the Sea เป็นเมอร์เมดเพราะฉะนั้นก็ปริ้นออกมาค่ะอยากจะได้เมอร์เมดอยากจะได้เป็นแบบปลาดาวหอยก็ได้หรือว่าจะเป็นกลมๆธรรมดาก็ได้ค่ะจะดีปริ้นมาเยอะมากเดี๋ยวเราเริ่มทำแต่เมอร์เมดกันก่อนก็เอาแบบที่เราได้มาลงมาเลยแล้วก็จะดีมีเป็นแผ่นรองเข้าอบอะค่ะก็หาซื้อร้านอุปกรณ์เบเกอรี่ใช้ทีนึงได้นานมากนี่จะดีใช้มา5ปีแล้วใช้ล้างโอเคแล้วก็วางลายเลยแล้วก็อยากจะได้สีลายเมอร์เมดของจะดีหน้าก็จะเป็นสีเนื้อวันนี้ที่จะดีทำอะค่ะเป็นเฟรนช์เมอร์แรงแล้วก็ปรับสูตรมาให้เป็นสูตรแบบง่ายถ้าใครเริ่มทำใหม่ๆจะดีแนะนำแบบนี้นะคะไม่แนะนำให้เป็นอิตาเลียนนะที่เป็นแบบต้มน้ำเชื่อมแบบนั้นเขาจะยากกว่าเยอะเลยอะค่ะผมสีแดงโอเคแล้วก็แฮงเขียวนี่ได้แล้วอย่างนี้หนึ่งตัวแล้วก็วาดอย่างนี้ค่ะไปเรื่อยๆเลยเขาจะมีที่เป็นหน้าแบบนี้กับเป็นด้านหลังที่ประกบอะค่ะตอนปริ้นมาดูกันดีๆนะคะวาดมากะลองเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคราวนี้ค่ะเราจะต้องพักมากะลองแต่ว่าอยู่ที่ว่าทำอุณหภูมิเป็นยังไงหรือว่าช่วงนั้นฟ้าฝนเป็นยังไงอะค่ะตอนที่จะดีทำเนี้ยเป็นช่วงฤดูฝนตกค่ะอากาศจะชื้นมากเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องพัก 2-3 ชั่วโมงเลยค่ะลองจิ้มหน้าเขาดูหน้าเขาจะต้องเฟิร์มแล้วแข็งค่ะแต่ว่าถ้าเราทำเน้นฤดูร้อนก็ทิ้งไว้1ชั่วโมงได้1ถึง1ชั่วโมงครึ่งได้ค่ะถ้าทำเมืองนอก1ชั่วโมงก็พอแล้วเพราะว่าอากาศเมืองนอกเขาเป็นอากาศเย็นแล้วก็เป็นอากาศแห้งอะค่ะเพราะฉะนั้นการพักหน้าจะบอกไม่ได้ว่ากี่ชั่วโมงเพราะฉะนั้นต้องดูอะค่ะว่าอากาศเป็นยังไงฟ้าฝนเป็นยังไงเดี๋ยวจะดีไปพักค่ะประมาณเกือบ3ชั่วโมงเลยค่ะแล้วกลับมาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะตอนนี้ก็ครบ3ชั่วโมงค่ะพักไว้จะลองเช็คดูว่าเขาได้หรือเปล่าลองจิ้มดูค่ะหน้าเขาจิ้มไม่มีรอยนิ้วมือแล้วก็จับแล้วเขาเฟิร์มแล้วเขาไม่แบบไม่เป็นรอยบุ๋มแล้วค่ะจะนำเข้าอบค่ะที่ไฟ150องศานะคะเป็นไฟล่างอย่างเดียวนะย้ำเลยค่ะว่าเป็นไฟล่างอย่าเป็นไฟบนนะคะไม่งั้นหน้าเขาจะมีสีค่ะเดี๋ยวไม่สวยอยู่ที่12ถึง16นาทีค่ะอยู่ที่ชิ้นเล็กหรือชิ้นใหญ่ค่ะเดี๋ยวเอาเข้าเตาอบกันแล้วจะเริ่มขึ้นเดรสสวยๆออกมาดูกันค่ะไปเลยอบออกมาร้อนๆแล้วค่ะแล้วก็ดึงแผ่นออกมาปึ๊บมาตอนนี้ค่ะจะทิ้งไว้ประมาณสัก 1-2 นาทีให้เขาเย็นตัวขึ้นนิดนึงก่อนค่อยแกะค่ะไม่งั้นเนี่ยเขาจะติดแกะยากแล้วก็ร้อนมือมากๆโอเคเดี๋ยวขอแอบดูก่อนประมาณสัก 1-2 นาทีเดี๋ยวมาแกะกันค่ะนี่ไงออกมาเนียนกริบแบบนี้เลยนี่โอเคมากำลังออกมาสุกแล้วก็พักไว้จนเย็นเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาผสมตัวที่เอาไว้วาดหน้าเมอร์เมดกันจะมีน้ำตาลไอซิ่งค่ะร่อนไว้เรียบร้อยแล้วไม่งั้นจะเป็นเม็ดๆตอนคนค่ะแล้วก็ไข่ขาว OVF ค่ะเป็นไข่ขาวพาสเจอร์ไลท์เทใส่ลงไปเลยตอนนี้คนจนเนียนสวยแล้วค่ะ
ออกมาความเหนียวขนาดนี้แล้วเดี๋ยวจะไปแบ่งทำเป็นสีต่างๆกันค่ะมาเริ่มวาดกันค่ะจะดีมีสีที่ผสมเอาไว้แล้วตัดก่อนแล้วก็มาวาดปลาดาวกันไปดูปลาดาวสีม่วงมาทำตัวหอยของเสื้อมามีดกันตอนนี้เราจะมาใส่ไส้กันค่ะตัวไส้มักกะรองอะค่ะจะดีมีทำคลิปเอาไว้แล้วค่ะเป็นไส้มักกะรองแบบง่ายมี3อย่างเลยมีนูเทลล่าบัตเตอร์ครีมค่ะมีสตรอเบอรี่บัตเตอร์ครีมแล้วก็มีวานิลาบัตเตอร์ครีมค่ะก็นำชิ้นที่วาดรูปจะไว้ข้างบนนิดแล้วก็กดนิดหน่อยหมุนๆ นิดนึงให้เขาเข้าที่ค่ะเสร็จเรียบร้อยน่ารักมากแล้วก็ใส่ครีมไปอย่างเงี้ยค่ะเรื่อยๆจนหมดเลยหอยมุกค่ะเราก็จะใส่ไส้ครีมไปแล้วก็ก่อนปิดค่ะจะเป็นเกล็ดน้ำตาลแต่งหน้าเค้กรูปมุกก็ได้หรือว่าจะปั้นเป็นฟองดองแล้วก็พ่นสีให้เป็นมุกก็ได้พ่นสเปรย์แบบอาหารนะใส่มุกเข้าไปแล้วก็ปิดปึ๊บนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ก่อนทานนะคะเข้าตู้เย็นไว้ประมาณ1คืนนะคะเพราะว่าเขาจะได้เซตตัวค่ะแล้วก็กรอบนอกนุ่มในรสชาติจะอร่อยมากเลยค่ะส่วนเมนูหน้าค่ะจะเป็นเมนูไหนหรือว่าใครมีไอเดียเก๋ๆอะไรก็บอกจะดีได้นะคะวันนี้เรามาชิมมากรองกันดีกว่าหรือว่ามากรองที่อร่อยที่เซตแล้วอันนี้จะดีเซตเอาไว้1คืนแล้วรสชาติจะเป็นยังไงรสสตรอเบอรี่ค่ะนี้ทานนะจะให้ดูเชลเขาจะมีเดรสอย่างนี้เดรสสวยๆอันนี้ค่ะแล้วก็เขาจะไม่มีโพอากาศเนื้อข้างนอกจะกรอบแล้วก็เนื้อข้างในจะนุ่มค่ะลองทำดูได้ค่ะสูตรนี้ง่ายมากเลยค่ะแล้วพบกันใหม่เมนูหน้านะคะออกไปแล้วค่ะบ๊ายบาย